ฮูลิโอเซซาร์มาติเนสหวังชกบ่อยๆเพื่อชดใช้ช่วงเวลาที่หยุดไปฮูลิโอเซซาร์มาติเนสได้กล่าวว่าเขาอยากจะชดเชยช่วงเวลาที่เสียไปในการเตรียมตัวป้องกันแชมป์โลก WBC รุ่นไฟเวทกับโจเอลคอร์โดวาโดยเขาให้สัมภาษณ์ว่าผมมีความสุขและตื่นเต้นที่จะได้คืนสังเวียนและมีโอกาสได้ชดเชยเวลาที่เสียไปมันมากกว่า4เดือนที่ผมไม่ได้ขึ้นชกและผมผิดหวัง2ไฟที่ถูกยกเลิกไปแต่ผมหวังที่จะกลับมาอย่างที่พูดมาตลอดฮูลิโอเซซาร์มาติเนสกล่าวสำหรับฮูลิโอเซซาร์มาติเนสนั้นเขาคว้าแชมป์โลกเส้นนี้ได้เมื่อปลายปี2562แต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ขึ้นชกเพียง2ไฟเท่านั้นจนถึงปัจจุบันเพราะสาเหตุจากการแพร่ระบาดของโควิด-19และอาการบาดเจ็บที่ทำให้เขาต้องยกเลิกไฟไปถึง2ไฟนั่นก็คือไฟกับแม็กวิลเลียมอโรโยที่เคยมีกำหนดการชกกันเมื่อปีที่แล้วและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและในเช้าวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ฮูลิโอเซซาร์มาติเนสจะขึ้นป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3กับผู้ท้าชิงเพื่อนร่วมชาติอย่างโจเอลคอร์ดูวาซึ่งมันจะเป็นรายการชกของคาเนโลโปรโมชั่นของซาอูลอัลวาเรซที่จัดขึ้นที่เม็กซิโกโดยแฟนมวยชาวไทยสามารถรับชมได้ทางเดอะโซนนั่นเอง